วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์นะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิติตราชาวพยัคฆ์นะคะครับเราเจอกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ย้ำอีกครั้งหนึ่ง 9:30 นะคะเราเจอกันแบบนี้ใครที่ดูตอนเช้าไม่ทันหรือว่าอยากจะดูเพิ่มเติมเนี่ยก็ในช่วงของ 4:00 ก็สามารถรับชมได้คือบางคนเนี่ยดู2ช่วงเลยนะฮะดูช่วงเช้าบางทีช่วงกลางคืนเนี่ยไม่รู้จะดูอะไรเปิดมาเจอเรา2คนได้ดูเราต่อได้นะฮะนั่นก็คือเรื่องราวข่าวสารเนี่ยที่เราจะรวบรวมประเด็นสถานการณ์โลกเนี่ยมาให้คุณผู้ชมนั้นได้เกาะติดได้ติดตามแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคือเรากำลังจะชี้ให้เห็นว่าจากสถานการณ์โลกนั้นเนี่ยเวลานี้จีนเนี่ยแสดงออกชัดเจนว่าเขาไม่ยอมก้มหัวให้กับสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปแล้วนะฮะจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยจีนอาจจะยังเกรงใจบ้างอาจจะประนีประนอมบ้างอาจจะโน่นนี่นั่นแต่ล่าสุดเนี่ยหลายๆเรื่องเราจะเห็นได้ชัดว่าจีนบอกไม่เล่นด้วยนะฮะนะโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนเนี่ยที่ผ่านมา3เดือนกว่า4เดือนแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยคือทางด้านของชาติตะวันตกทางด้านของสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะออกมาดันหลังหลายประเทศบอกว่าเธอต้องประณามเธอต้องไปมาคว่ำบาตรัสเซียนะนะคะแต่ว่าจะมีอยู่ทางด้านของจีนกับอินเดียที่ค่อนข้างจะเห็นชัดนะฝากฝั่งของเอเชียเนี่ยว่าเขาก็ยังมีจุดยืนโดยเฉพาะจีนเนี่ยบอกแบบนี้เลยว่าไม่มีการประณามรัสเซียแล้วก็ไม่ยอมที่จะเข้าร่วมเรื่องของการคว่ำบาตรัสเซียแล้วยิ่งหลังๆมาเนี่ยเห็นชัดเรื่องของการซื้อขายเป็นคู่ค้ากันเนี่ยอย่างชัดเจนมากขึ้นอย่างน้ำมันเองนะคะหรือแม้กระทั่งการพูดคุยกันระหว่างผู้นำของรัสเซียแล้วก็ผู้นำของจีนเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ก็พูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร์นะเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะยิ่งเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะคือไม่ว่าจะเป็นการที่ออกมาพูดออกแถลงข่าวออกมาเองนะหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการประชุมเวทีต่างๆอย่างเวทีล่าสุดที่สิงคโปร์นะก็ออกชัดเจนเหมือนกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของการประนามเรื่องของการคว่ำบาตรเนี่ยจีนเนี่ยไม่เอาด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าคือการที่สหรัฐการที่ยุโรปหรือว่าสหภาพยุโรปเนี่ยไปประนามไปคว่ำบาตรรัสเซียภาพนึงมันเห็นชัดเจนมากก็คือสิ่งที่มันกระทบกลับมากับพลเมืองกับประชาชนฝากฝั่งของยุโรปฝากฝั่งของสหรัฐแล้วมันก็เกิดเป็นวิกฤตโลกที่มันเกิดขึ้นครับคือเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มสถานการณ์มาเลยนะก็มีการประชุมอย่างในที่ประชุมสหประชาชาติเนี่ยจีนก็แสดงออกชัดเจนนะฮะที่ไม่ร่วมประนามไม่ร่วมประนามรัสเซียนอกจากนั้นเองเนี่ยจีนก็ยังบอกกับทางด้านสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประชาคมโลกต่างๆเนี่ยนะครับบอกว่าจีนนั้นก็จะมีแนวทางของจีนในการที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นจีนนั้นเนี่ยบอกว่าจีนนั้นเคารพอธิปไตยนะฮะของยูเครนนั่นหมายความว่าคือการสื่อสารแบบเนี้ยก็จริงๆก็เป็นการบอกไกลๆแหละว่าการที่ในส่วนของรัสเซียนั้นเนี่ยนะครับไปดำเนินการลักษณะแบบนี้มันไม่ถูกต้องแต่จีนก็ยังบอกต่อว่าจีนนั้นก็เข้าใจได้ถึงความมั่นคงของรัสเซียนั่นคือหมายความว่าที่รัสเซียต้องทำแบบนี้เพราะมันกระทบต่อความมั่นคงของรัสเซียนั่นแหละนะครับจีนยังขยายต่อเนี่ยนะครับว่าจีนนั้นเนี่ยส่งเสริมเรื่องของการคลี่คลายสถานการณ์ด้วยการเจรจาหาทางออกแบบสันติวิธีจีนนั้นจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเจรจาคลี่คลายสถานการณ์นี่ประเด็นหนึ่งนะครับแล้วจีนก็บอกด้วยว่าจีนนั้นก็จะให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งนี้เห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่จีนบอกและจีนก็ยังบอกต่อนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการการคว่ำบาตรที่ชาติตะวันตกนั้นเนี่ยได้ดำเนินการกระทำต่อรัสเซียเพราะการคว่ำบาตรนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเนี่ยต่อประเทศอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะในส่วนของทางด้านรัสเซียเพราะอะไรเพราะรัสเซียเนี่ยเขาเนี่ยต้องทำมาค้าขายกับชาติอื่นๆหรือชาติอื่นๆเนี่ยบางทีต้องพึ่งพารัสเซียเอ้าผมยกตัวอย่างชัดเจนเลยว่าชาติที่ต้องพึ่งพารัสเซียเนี่ยคือชาติในทวีปยุโรปนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มของ EU ที่เรียกกันว่าสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับต้องซื้อก๊าซต้องซื้อน้ำมันต้องใช้พลังงานที่ส่งเข้ามาจากทางด้านรัสเซียรวมถึงปุ๋ยรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ต้องซื้อมาจากทางด้านรัสเซียแล้วพออเมริกาคว่ำบาตรอเมริกาก็มาชักชวนให้สหภาพยุโรปคว่ำบาตรแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือหมายความว่าเมื่อคว่ำบาตรคุณจะไม่ซื้อไม่ขายกับเขานะฮะแล้วผลที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ย
ไอ้สิ่งที่จีนพูดเนี่ยมันกลับมาส่งผลกระทบเหมือนที่น้องม้วยบอกเมื่อกี้มันกลับมาส่งผลกระทบเนี่ยต่อสหภาพยุโรปโดยตรงนะครับกลับไปดูสิ่งที่ทางด้านสสของโครเอเชียคนหนึ่งออกมาพูดนะครับบอกมันมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่คิดได้นะฮะคนบ้าที่ว่าที่คิดได้คือคิดที่จะคว่ำบาตรรัสเซียคือการคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คว่ำบาตรแล้วทำให้ประชากรชาวยุโรปกว่า500ล้านคนนั้นเนี่ยเจอปัญหาเจอวิกฤตเจอกับราคาสินค้าแพงเจอกับวิกฤตเรื่องของอาหารเนี่ยมันแพงขึ้นเนี่ยมันไม่มีใครทำมันไม่มีใครทำสสของโครเอเชียยังบอกนะฮะบอกว่าเอ๊ะไอสิ่งที่ทำแบบนี้เนี่ยคุณกำลังโกหกคนยุโรปว่าทำแล้วเนี่ยจะทำให้รัสเซียนั้นอ่อนแอลงแต่วันนี้เนี่ยให้หันกลับไปดูรัสเซียสิเขาไม่ได้อ่อนแอเลยนะฮะแต่ยุโรปเองต่างหากอเมริกาเองนั้นต่างหากอ่อนแอสสคนนี้เนี่ยยังพูดต่อนะฮะว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนโยบายต่างประเทศนโยบายด้านความมั่นคงนโยบายเรื่องของการป้องกันประเทศของชาติสมาชิกสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาสหรัฐเนี่ยสั่งซ้ายหันขวาหันได้ทั้งหมดเลยดังนั้นสหภาพยุโรปกำลังกลายเป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาแค่ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งเท่านั้นเองไอ้นี่คือสสคนนี้ว่าซึ่งมันเป็นภาพสะท้อนเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นภาพสะท้อนที่เห็นชัดเลยว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะวันนี้ถามว่ารัสเซียเขาเดือดร้อนไหมเขาเคยเป๋นะไม่ใช่ไม่เป๋เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยผมอวยรัสเซียเขาเป๋ในช่วงแรกในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งนะค่าเงินอ่อนนะครับสถานการณ์เรื่องนี้นั้นแต่พอสักพักนึงเขาตั้งตัวได้ตั้งตัวติดค่าเงินกลับมาแข็งค่าแล้วดีกว่าเดิมด้วยกลายเป็นว่าเงินรูเบิลนั้นเนี่ยดีที่สุดในโลกในเวลานี้สถานการณ์ค่าเงินเขาดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เห็นไอ้นั่นว่าไปรัสเซียทีนี้มาถึงที่จีนที่เป็นประเด็นที่เรากำลังคุยกันเนี่ยว่าจีนแสดงออกชัดเนี่ยว่าเวลานี้ไม่ก้มหัวให้สหรัฐจากเรื่องตรงนั้นประเด็นหนึ่งแล้วทีนี้มันมีเรื่องหลักเรื่องใหญ่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมผมเล่าในรายการช่วงวันปกติไปบ้างแล้วกรณีการประชุมด้านความมั่นคงที่เรียกกันว่าแชงกรีลาไดอะล็อกนะที่สิงคโปร์ทุกคนโฟกัสไปที่คน2คนที่ปะทะคารมกันทั้งในรอบและนอกรอบนั่นก็คือเว่ยเฟิ่งเหอนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมของจีนอีกคนหนึ่งคือลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของทางด้านสหรัฐอเมริกามาร่วมประชุมทั้งคู่เอาแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นการขยับของกองทัพจีนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วได้เห็นหน้าเห็นตาของเว่ยเฟิ่งเหอเนี่ยบ่อยแค่ไหนคือคุณผู้ชมแทบจะไม่เห็นหน้าคนคนนี้เลยนะฮะในบทบาทที่มีต่อสถานการณ์ใดก็ตามเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่เห็นหน้าเขาเลย คุณผู้ชมจะรู้จักใครถ้าจีนเนี่ยหวังอี้สีจิ้นผิงสีจิ้นผิงอันนี้คนแรกเห็นบ่อยหวังอี้นะฮะเห็นบ่อยนะครับถัดมาคือเจ้าลี่เจียนนะฮะถัดมาคือหวังเหวินปินเห็นไหมฮะอันนี้คือคนที่เราเห็นบ่อยๆเราจะเห็นหวังอี้เนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสีจิ้นผิงเราเห็นฐานะประธานาธิบดีนะเจ้าลี่เจียนกับหวังเหวินปินเนี่ยในฐานะโฆษกเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นบทบาทของแค่4คนเนี้ย3 4คนเนี้ยแล้วก็จะมีโฆษกที่เป็นผู้หญิงอีกคนนึงนะฮะเราก็จะเห็นอยู่แค่นี้ที่เหลือเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นแต่พอเกิดสถานการณ์โลกขึ้นมาเนี่ยคราวเนี้ยสิ่งที่เราเห็นแอคชั่นก็คือเว่ยเฟิ่งเหอค่ะคนนี้เนี่ยปกติไม่ค่อยเห็นเงียบมามีบทบาทเนี่ยนะครับคือกรณีที่สหรัฐเนี่ยเริ่มเข้ามาป้วนเปี้ยนเนี่ยในสถานการณ์ไต้หวันนะครับก็ออกมาแอคชั่นบ้างแต่นานๆครั้งหนึ่งแต่พอสถานการณ์ที่ประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยปรากฏว่าคนๆนี้เนี่ยออกแอคชั่นเยอะออกแอคชั่นเยอะและเป็นแอคชั่นที่สื่อสารตรงไปถึงสหรัฐอเมริกาว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะจีนไม่ยอมนะจีนไม่ยอมแน่เริ่มตั้งแต่ว่าคุยกันประเด็นเรื่องของไต้หวันก่อนนะฮะเว่ยเฟิ่งเหอบอกเลยว่าไอการที่สหรัฐเนี่ยคือก่อนที่จะไปประชุมเนี่ยมันมีประเด็นนี้ก่อนมีประเด็นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปอนุมัติขายนะฮะชิ้นส่วนหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยในการซ่อมแซมเรือรบให้กับไต้หวันให้กับไต้หวันมูลค่าเนี่ย120 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะประมาณเป็นเงินไทยก็ 4,000 กว่าล้านบาทให้กับไต้หวันชุดนึงก่อนเจ้าลี่เจียนก็ออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ย
แบบนี้ไม่ได้นะไหนบอกว่าเคารพอธิปไตยของจีนการที่คุณทำหรือส่งอาวุธให้กับทางด้านไต้หวันเนี่ยคุณกำลังหนุนให้ไต้หวันเนี่ยนะครับสู้กับจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมนะปรากฏว่าพอไปประชุมที่สิงคโปร์เว่ยเฟิ่งเหอบอกเลยว่าไอการที่สหรัฐทำแบบนี้นี่คือกำลังดำเนินการในลักษณะเรื่องของการที่ทำให้ไต้หวันนั้นเนี่ยต้องการที่จะแยกออกมาจากจีน เป็นเอกราชเป็นอธิปไตยของตัวเองการกระทำของสหรัฐนั้นเนี่ยนะครับจีนจะไม่ยอมเด็ดขาดแล้วเว่ยเฟิ่งเหอบอกว่ากองทัพจีนเนี่ยหรือว่า PLA นั้นพร้อมที่จะทำสงครามทุกเมื่อหากสหรัฐและไต้หวันนั้นเคลื่อนไหวเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชค่ะไอ้นี่ประเด็นไต้หวันไอ้นี่ประเด็นไต้หวันนะฮะถามว่าแล้วลอยออสตินจะนั่งอยู่เฉยๆไหมก็ไม่ได้นั่งเฉยลอยออสตินก็บอกว่าเอ้ยเราเองนะเรายังอยู่ในหลักการเดิมค่ะยังเคารพจีนนะเรายังยึดถือหลักการเดิมก็คือจีนมีเพียงหนึ่งเดียวนะจีนเพียงหนึ่งเดียวก็คือจีนแผ่นดินใหญ่แต่เราไม่เห็นด้วยนะการที่จีนนั้นเนี่ยจะใช้กำลังเพียงฝ่ายเดียวในการบีบบังคับให้ไต้หวันนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างที่จีนต้องการนะฮะแล้วเราก็ยังสนับสนุนเนี่ยให้ไต้หวันนั้นเนี่ยสามารถที่จะปกป้องอธิปไตยของตัวเองได้ค่ะมันขัดกันไหมขัดกันนะเออเคารพหลักการจีนเดียวนะแต่เราสนับสนุนให้ไต้หวันนั้นเนี่ยป้องกันป้องกันตัวเองอธิปไตยของตัวเองได้นี่คือสิ่งที่สื่อสารกันออกมาอันนี้แค่ประเด็นแรกนะคุณผู้ชมพักกันก่อนเดี๋ยวมาดูประเด็นที่สองแล้วผมจะชี้ให้เห็นเรื่อยๆว่าจีนเนี่ยไม่ยอมกับสหรัฐอเมริกาแล้วอย่างไร